วันนี้เราก็จะมาดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในพระธรรม1ทิโมธีบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่16ครับ1ทิโมธีบทที่5ข้อที่1ถึง16นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ทั้ง16ข้อนี้ด้วยกันนะครับเรียนเชิญครับในการตักเตือนนั้นอย่าตำหนิชายผู้มีอาวุโสแต่จงขอร้องเขาเสมือนเป็นบิดาจงถือว่าคนหนุ่มๆทั้งหลายเป็นเสมือนพี่หรือน้องและผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดาและส่วนหญิงสาวสาวก็ให้เป็นเสมือนพี่สาวน้องสาวมีใจบริสุทธิ์ต่อเขาจงให้เกียรติแก่แม่ไม้ไร้ที่พึ่งถ้าแม่ไม้คนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นหัดปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาโดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งและอยู่แต่ลำพังผู้เดียวนั้นก็ย่อมมอบความหวังไว้กับพระเจ้าและวิงวอนอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่ขาดส่วนผู้หญิงที่ปล่อยตัวนั้นก็ตายทั้งเป็นจงกำชับข้อนี้เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงญาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีกอย่าให้แม่ไม้คนใดที่อายุต่ำกว่า60ปีหรือผู้ที่ได้ทำการสมรสมากกว่า1ครั้งลงชื่อในทะเบียนแม่ไม้และจะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าได้กระทำดีเช่นได้เอาใจใส่เลี้ยงดูลูกได้มีน้ำใจรับรองแขกได้ล้างเท้าทำมิกชนได้สงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ยากและได้บำเพ็ญคุณความดีแต่แม่ไม้สาวๆนั้นอย่ารับขึ้นทะเบียนเพราะว่าเมื่อเขาหลงละเลงห่างจากพระคริสต์ไปแล้วก็ใครจะสมรสอีกเขาจะต้องถูกตำหนิเพราะเขาได้ละเมิดคำปฏิญาณเดิมของเขานอกจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนเกียจคร้านเที่ยวไปบ้านนี้บ้านโน้นและมิใช่แต่เกียจคร้านเท่านั้นแต่ปากบอนด้วยและเที่ยวยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นพูดสิ่งซึ่งไม่ควรจะพูดเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ไม้สาวๆนั้นมีสามีมีบุตรและดูแลบ้านเรือนเพื่อมิให้ศัตรูมีช่องทางนินทาได้ด้วยว่ามีบางคนได้หลงตามพญามารไปแล้วถ้าหญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ไม้ก็ให้เขาช่วยเลี้ยงดูอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลยเพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งจริงๆให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราเชื่อพระวจนะพระเจ้าทุกตอนนั้นไม่ได้เพียงแต่วางแบบอย่างในการประพฤติแต่ได้วางหลักการซึ่งเป็นนิรันดรและสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยขอทรงให้พระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่ช่วยเราสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตในบริบทปัจจุบันเพื่อเราจะกลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัวของครอบครัวของพ่อแม่ของผู้สูงวัยในครอบครัวหรือคนที่ยากไร้ออกไปในสังคมขอให้พระวจนะตอนนี้เป็นมากกว่าความรู้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาสู่จิตใจของเราเพื่อทัศนคติของเราจะเปลี่ยนความคิดเราจะเปลี่ยนและการดำเนินชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปขอพระคำพระเจ้าออกฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเราในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับพี่น้องว่าครอบครัวสำคัญกับความสำเร็จในชีวิตเราไหมครับครอบครัวเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆต่อความสำเร็จในชีวิตของคนเป็นเหมือนแหล่งเพาะชำต้นกล้าในชีวิตที่จะพร้อมออกไปเผชิญโลกข้างนอกมีงานวิจัยหนึ่งในประเทศอเมริกานะครับเขาทำในปี1989นะครับงานวิจัยนี้ชี้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะส่งผลต่อความสำเร็จในอาชีพการงานด้วยถ้าครอบครัวไหนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีแนวโน้มที่ลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็สูงตามไปด้วยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดเป็นความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญและก็บอกว่าถ้าใครที่ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวไม่ดีก็มีแนวโน้มที่ผลงานในที่ทำงานจะแย่ลงไปด้วย U.S. News and World Report ได้ทำการสำรวจเศรษฐีของอเมริกาเขาสำรวจเศรษฐีหลายคนในอเมริกาที่ทำงานวันละ 8-10 ชั่วโมงมากกว่า30ปีที่ผ่านมาเขาพบว่าส่วนใหญ่ของเศรษฐีเหล่านี้ยังคงแต่งงานและอยู่กินกับภรรยาหรือสามีที่ได้พบรักกันตั้งแต่ตอนสมัยอยู่มัธยมหรืออยู่มหาวิทยาลัยเขามีความแน่วแน่ความคงเส้นคงวาและเขายังคงแต่งงานอยู่กับภรรยาหรือสามีที่เขาได้พบรักตั้งแต่สมัยมัธยมหรือมหาวิทยาลัยเมืองไทยเรามัธยมมหาลัยก็เปลี่ยนแฟนไปเป็น10แล้วก็มีบริษัทสำรวจหนึ่งของนิวยอร์กเป็นบริษัทสำรวจเฉพาะกับผู้บริหารเขาไปสำรวจรองประธานของบริษัทใหญ่ๆจำนวน 1,365 คนพบว่า 87% ของรองประธานบริษัทเหล่านี้ยังคงใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสคนเดิมของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีคนอื่นอีกและ 92% ของรองผู้บริหารเหล่านี้เป็นคนที่เติบโตจากครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่มาจากพื้นฐานของครอบครัวที่มีความสมบูรณ์
จึงทำให้เขาถูกหล่อหลอมความรักภักดีความซื่อตรงต่อกันและกันและเมื่อเขามีครอบครัวเขาก็ซื่อตรงกับคู่สมรสคนเดิมของเขาเราจึงเห็นว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งระหว่างครอบครัวที่แข็งแรงกับความสำเร็จของชีวิตในหน้าที่การงานเราอาจจะไม่สามารถไปแก้ไขอดีตของชีวิตเราได้แต่เราสามารถที่จะสร้างอนาคตของครอบครัวของเราในวันข้างหน้าได้ให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและแข็งแรงมากขึ้นเพื่อในที่สุดลูกหลานที่เจริญเติบโตมาก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่เราเคยเข้าใจกันแล้วว่าครอบครัวที่ดีที่มีความสุขไม่ใช่สิ่งที่มาโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเองแต่มันต้องเกิดจากการสร้างและเกิดจากการลงมือกระทำของตัวเราเราเหมือนกับคนที่มีผู้กันอยู่บนมือของเราเราจะเขียนให้รูปภาพนี้สวยงามหรือเป็นรูปภาพที่ดูน่าอัปลักษณ์ก็ได้ครอบครัวก็เช่นเดียวกันเราก็คนถือผู้กันของการทำให้ครอบครัวนี้สวยงามหรือทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่รูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่าชังก็ได้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราได้ศึกษาอาจารย์เปาโลได้สอนทิโมธีซึ่งเป็นผู้รับใช้หนุ่มเขาเริ่มดูแลคริสตจักรใหม่ๆมีคนประมาณการบอกว่าทิโมธีในวัยนั้นอาจจะอายุแค่19ปีเท่านั้นแต่ต้องดูแลคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสที่มีผู้เชื่อถึง 60,000 คนจึงเป็นงานที่ท้าทายมากสำหรับผู้รับใช้หนุ่มอย่างทิโมธีอาจารย์เปาโลก็เลยสอนบอกว่าถ้าท่านจะปกครองดูแลคริสตจักรก็จงเรียนรู้หลักการเหล่านี้และอาจารย์เปาโลได้พยายามเชื่อมโยงว่าชีวิตในคริสตจักรกับชีวิตในครอบครัวนั้นมีความเชื่อมโยงกันท่านไม่ได้พยายามจะแยกถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ตอนนี้จะมีการพูดถึงการดูแลคนในคริสตจักรสลับกับการดูแลในคนในครอบครัวตลอดเลยและเอาพระคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยไปผสมประสานอยู่ในข้อนี้ขั้นระหว่างข้อนั้นข้อนี้และความพยายามที่จะแยก2สิ่งนี้ออกจากกันดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนั้นในมุมมองของอาจารย์เปาโลจึงมองว่าวิถีชีวิตในครอบครัวฝ่ายกายภาพนั้นจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้องในคริสตจักรด้วยคริสตจักรจึงมีภาพของครอบครัวฝ่ายวิญญาณในขณะที่ครอบครัวฝ่ายกายภาพก็มีภาพของครอบครัวฝ่ายกายภาพขณะอยู่ในโลกนี้และการดำเนินชีวิตร่วมกันทั้งครอบครัวฝ่ายวิญญาณและครอบครัวฝ่ายกายภาพใช้หลักการร่วมกันและในตอนนี้อาจารย์เปาโลได้สอนให้เราเรียนรู้ถึงแง่มุมของการสร้างครอบครัวที่มีความสุขและการสร้างคริสตจักรที่เป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่มีความสุขด้วย3ประการในหัวข้ออยู่ร่วมกันอย่างครอบครัวเราจะรู้ร่วมกันได้อย่างไรในพระคัมภีร์ตอนนี้ถึง3ประการอาจารย์เปาโลได้พูดเอาไว้ในตอนนี้ประการที่1ในการอยู่ร่วมกันอย่างครอบครัวคือตักเตือนและมีใจบริสุทธิ์ต่อกันตักเตือนและมีใจบริสุทธิ์ต่อกันในพระคัมภีร์ข้อ1ถึงข้อ2อาจารย์เปาโลบอกว่าในการตักเตือนอย่าตําหนิชายผู้มีอาวุโสแต่จงขอร้องเขาเสมือนผู้เป็นบิดาจงถือว่าคนหนุ่มๆเป็นเสมือนพี่หรือน้องและผู้หญิงที่มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดาส่วนหญิงสาวๆก็ให้เป็นเสมือนพี่สาวน้องสาวมีใจบริสุทธิ์ต่อเขาอาจารย์เปาโลเริ่มต้นบอกว่าถ้าท่านจะต้องเตือนใครเนื่องจากบทบาทที่ทิโมธีเป็นผู้ปกครองคริสตจักรทิโมธีต้องเตือนต้องแก้ไขคนให้คนกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องเราเชื่อว่าเราอยู่ในคริสตจักรเราต้องเตือนกันเราไม่ได้เป็นคริสตจักรที่ทําให้ทุกคนสบายใจด้วยการไม่เตือนกันปล่อยให้คนผิดก็ทําสิ่งผิดไปโดยไม่รู้ตัวแต่เรามีการเตือนสติกันและอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวต้องเตือนและต้องช่วยให้ดีขึ้นเราอยู่ในครอบครัวต้องเตือนกันและกันสามีบางครั้งก็ต้องมีวิธีในการเตือนภรรยาและภรรยาก็ต้องมีวิธีที่เหมาะสมในการเตือนสามีบางครั้งลูกก็สามารถทัดทานพ่อแม่เมื่อพ่อแม่เองคิดหรือทำบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าสักแต่เตือนพระคัมภีร์ได้บอกว่าความการเตือนนั้นต้องมีความเหมาะสมต้องมีความเหมาะสมต้องมีวิธีการที่เหมาะสมและมีความเคารพต่อผู้ที่เราเตือนการเตือนคือการเผชิญหน้ากับความผิดของบางคนเพื่อจะนำมาซึ่งการแก้ไขสำหรับบางคนการเตือนเป็นประสบการณ์ที่ดูเหมือนเป็นความโกรธเกลี้ยวเป็นการระเบิดอารมณ์เข้าใส่แต่ในความจริงการเตือนนั้นไม่ใช่การทำร้ายการระเบิดอารมณ์แต่เป็นการช่วยเหลือที่มาจากท่าทีความรักและการตักเตือนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งพระคัมภีร์ได้พูดในลูกา17ข้อ3ลูกา17ข้อ3บอกว่าจงระวังให้ดีถ้าพี่น้องทำผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจใหม่จงยกโทษให้เขาพระคัมภีร์บอกว่าใครทำผิดกับเราจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจจงยกโทษให้ในสุภาษิตบทที่27ข้อที่5สุภาษิตบทที่27ข้อที่5บอกว่าว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆการที่เราเตือนกันต่อหน้าดีกว่ามาแอบรักกันพระคัมภีร์สอนเราให้กล้าที่จะจัดการกับความผิดที่ไม่ถูกต้องของกันและกันในสุภาษิต28ข้อที่23สุภาษิต28ข้อ23บุคคลที่ขนาบคนหนึ่งคนใดที่หลังเขาจะได้รับความชอบมากกว่าคนที่ป้อยอด้วยลิ้นของตัวเองพระคัมภีร์บอกว่าการที่เราเตือนคนใดคนหนึ่งเบื้องต้นเขาอาจจะไม่ชอบแต่ในภายหลังเขาจะชอบเพราะเขาเห็นสิ่งที่เราเตือนนั้นเป็นจริงมากกว่าคนที่ป้อยอได้ลิ้นของตัวเองทำบอกว่าไม่ผิดทั้งที่จริงๆเราเห็นความผิดอยู่ทนโทษเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกถ้าเราอยู่ร่วมในครอบครัวฝ่ายกายภาพหรือครอบครัวฝ่ายวิญญาณเราต้องเตือนกันเอเมนไหมครับ
หันไปบอกคนข้างๆบอกว่าเตือนข้าพเจ้าด้วยเตือนเราด้วยเอเมนไหมครับมีอะไรต้องเตือนเรานะอย่าปล่อยเราให้เราเสียคนเอเมนไหมครับนะต้องเตือนสติกันนะแล้วบอกคนข้างๆด้วยบอกว่าตั้งใจจะเตือนท่านอยู่แล้ว นะมีอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะครับอย่าลืมหลังเลิกรอบนี้ไปเคลียร์กันหน่อยนะครับเตือนด้วยความรักนะครับแถวลานจอดรถนะครับ การเตือนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและพระคัมภีร์สอนว่าเราต้องเตือนกันทำให้เราดีขึ้นเพราะไม่มีใครถูกต้องตลอดเวลาไม่มีใครถูกต้องตลอดเวลาแม้พี่เลี้ยงของเราคนที่สอนพี่กับเราเขาก็ไม่ได้คิดถูกต้องตลอดเวลาบางครั้งเราก็ต้องเตือนเขาและแนะนำเขาแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคุณเตือนก็เตือนแต่บอกว่าต้องทำอย่างเหมาะสมและด้วยความเคารพมีสองคีย์เวิร์ดในพระคัมภีร์ตอนนี้คือเหมาะสมและด้วยความเคารพพระคัมภีร์ได้เตือนอาจารย์เปาโลได้สอนทิโมธีบอกว่าถ้าเตือนผู้อาวุโสนะให้ขอร้องเสมือนเขาเป็นบิดานะฮะจัมปโลบอกว่าคุณทิโมธีคุณเห็นความผิดของผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยกว่าคุณในบางครั้งแต่วิธีการเตือนไม่ได้ไปจัดการเขาถือดาบถือกระบองมานะแล้วบอกคุณผิดชัดๆอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่บีบบอกใครที่อาวุโสมากกว่าก็ให้ขอร้องเสมือนเขาเป็นบิดาบางครั้งเมื่อเราเตือนผู้มีสิทธิ์นั่นในชีวิตของเราเจ้านายในที่ทำงานเราบางทีเราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้คือการขอร้องเพราะนั่นคือวิธีที่พระบิดาได้สอนหรือการเตือนผู้หญิงผู้มีอาวุโสก็ให้ทำเสมือนเขาเป็นมารดาเป็นวิธีการที่แสดงความเคารพต่อเขาแม้ว่าเขาจะมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องบ้างก็ตามในสมัยพระคัมภีร์จะให้ความสำคัญอย่างมากกับผู้สูงวัยในพระคัมภีร์เลวีนิติ19ข้อ32เลวีนิติบทที่19ข้อ32เจ้าจงลุกขึ้นคำนับคนผมงอกและเคารพคนชราใครที่ตอนนี้ยังหนุ่มและผมงอกก็ขอบคุณพระเจ้าได้อีกอย่างหนึ่งนะครับพระคัมภีร์ว่าจงลุกขึ้นคำนับคนผมงอกและเคารพคนชราและจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสอนให้เอาการเคารพคนเนี่ยแล้วก็ต่อท้ายด้วยการยำเกรงพระเจ้าเลยเพราะมันอยู่ในหมวดเดียวกันพระคัมภีร์นั้นมีค่านิยมคือการให้ความสำคัญกับผู้ที่สูงอายุและถือว่าผมงอกเป็นสง่าราศีของชีวิตเป็นเหมือนการที่เราผ่านประสบการณ์หลายอย่างในชีวิตและเรายังอยู่รอดได้ในชีวิตและเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ซึมซับหากเรามีความเคารพต่อผู้ที่สูงวัยฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกถ้าท่านต้องเตือนผู้ที่สูงวัยก็จงใช้วิธีการขอร้องเขาไม่ได้ใช้วิธีด้วยความรุนแรงด้วยความหยาบกระด้างหรือเป็นเหมือนคนถืออาญาสิทธิ์ความถูกต้องที่สูงกว่าส่วนการตักเตือนคนหนุ่มอาจารย์เปาโลบอกว่าให้ทำเหมือนเสมือนเขาเป็นพี่น้องของเราเองรักเขาห่วงใยเขาไม่ใช่เพราะว่าเห็นเขาเป็นศัตรูเมื่อทำผิดก็มีจังหวะที่จะฟันในความผิดนั้นส่วนการตักเตือนหญิงสาวจัมปโลสอนทิโมธีว่าให้เตือนเขาเสมือนเธอเป็นน้องสาวหรือพี่สาวของเราไม่ใช่ด้วยความรุนแรงหยาบคายอีกทั้งอาจารย์เปาโลยังแทรกวลีขึ้นไปในการเตือนหญิงสาวว่าจงมีใจบริสุทธิ์ต่อเขาด้วยไม่ใช่เจตนาที่แอบแฝงหมองพี่น้องสุภาพสตรีสุภาพบุรุษในคริสตจักรด้วยใจบริสุทธิ์บางคนบอกว่าผู้ชายต้องมองผู้หญิงด้วยใจบริสุทธิ์ในทางกับการผู้หญิงก็ต้องมองผู้ชายด้วยใจบริสุทธิ์เช่นกันสังคมสมัยนี้มันมีหลายแบบจริงๆนะครับค่านิยมหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์เปาโลรู้ว่าปัญหาสำคัญที่ลุมเล้าคนหนุ่มอย่างทิโมธีคือการล่อลวงทางเพศและท่านก็เตือนทิโมธีว่าเมื่อทิโมธีจะเตือนผู้หญิงก็ต้องมีใจบริสุทธิ์ต่อผู้หญิงนั้นฉะนั้นการเตือนจึงเป็นวิธีที่ทำให้คริสตจักรถูกรักษาไว้อยู่ในมาตรฐานและพระเจ้าก็เตือนคริสตจักรเตือนผู้เชื่อเสมอๆคือเสี่ยงจริงต้องเตือนสติกันและกันคนเรามีพฤติกรรมอย่างน้อย4หมวด4ประเภทอย่างแรกเรียกว่าพฤติกรรมใต้สำนึกเป็นพฤติกรรมที่อยู่ใต้จิตสำนึกเราไม่รู้ว่าเราเป็นมาก่อนเช่นบางคนเวลาเมาแล้วพูดจ้อทั้งที่ตัวเองเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยบางคนเสียใจสุดๆแล้วมีอาการหลุดนะครับลุกขึ้นมาเต้นปาทังก้าปาทังกี้นะมีพฤติกรรมบางอย่างใต้สำนึกที่มันฝังพฤติกรรมใต้สำนึกคือไม่มีใครรู้เจ้าตัวไม่รู้และคนอื่นไม่รู้พฤติกรรมอย่างที่สองคือพฤติกรรมซ่อนเร้นพฤติกรรมซ่อนเร้นคือเรารู้คนอื่นไม่รู้เราซ่อนไว้ในตัวของเราเองเราทำอย่างเงี้ยเราทำบาปอย่างเงี้ยเราซ่อนเอาไว้เป็นพฤติกรรมซ่อนเร้นที่เรารู้แต่คนอื่นไม่รู้พฤติกรรมที่3คือพฤติกรรมเปิดเผยเปิดเผยคือตัวเรารู้และคนอื่นรู้อันแรกใต้สำนึกไม่มีใครรู้เราก็ไม่รู้อันที่2ซ่อนเล้นคือเรารู้คนอื่นไม่รู้อันที่3เปิดเผยคือเรารู้คนอื่นรู้อันที่4คือพฤติกรรมบอดตัวเราไม่รู้แต่คนอื่นรู้เหมือนคนตาบอดที่เราไม่เห็นแต่ว่าคนอื่นเห็นตัวเราคนเราจะมีพฤติกรรมทั้ง4ประเภทนี้เราจะมีพฤติกรรมบอดอยู่ในตัวเองที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้และบางครั้งเมื่อคนบอกว่าเราเป็นเราก็เถียงหัวชนฝาว่าเราไม่เป็นและสุดท้ายเวลาผ่านไปเราต้องรับว่าเราเป็นพฤติกรรมบอดคือพฤติกรรมที่มีอยู่ในตัวเราแต่ละคนเพราะฉะนั้นบางทีเราบอกว่าไอ้คนนี้ทำผิดเราไม่เตือนเขาหรอกเขาคงรู้ตัวนะ
มันโตๆกันแล้วทุกคนต้องรู้สิอะไรอย่างนี้ไม่รู้เหรอบางครั้งไม่รู้จริงๆนะครับผมแต่งงานอยู่ในครอบครัวเนี่ยคำเตือนของภรรยาช่วยผมเยอะมากเลยและเมื่อภรรยาเตือนผมหลายอย่างผมก็เถียงว่าไม่เป็นผมไม่มีทางเป็นและสุดท้ายผมก็รับเสียงอ่อยๆว่าใช่ผมเป็นในที่สุดเราก็ต้องมาจำนนกับหลายอย่างเพราะมันเป็นพฤติกรรมบอดที่เรามีและถ้าภรรยาไม่เตือนเราหรือคนอื่นไม่เตือนเราและคิดว่าเรารู้ตัวสุดท้ายเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆและเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็จะไม่ได้รับการแก้ไขชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าจะเตือนใครอย่าตั้งสมมติฐานว่าเขาจะรู้ตัวอย่าคิดแบบนี้เพราะการคิดแบบนี้บางทีมันก็เป็นอันตรายต่อคนนั้นทำให้เขาทำผิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นแบบนี้การเตือนจึงต้องไปด้วยความเหมาะสมจึงไปด้วยความเคารพเป็นเหมือนการผ่าตัดที่ทำให้หายเจ็บไม่ใช่การกรีดเปิดแผลเพื่อสร้างความบาดเจ็บแต่ไม่ให้การรักษาการเตือนคือการที่ทำให้คนที่ถูกเตือนดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ร่วมในคริสตจักรต้องเตือนสติกันและกันเองไหมครับเราทุกคนจะเปิดใจให้คนมาเตือนเราเองไหมครับแม้แรกๆเราอาจจะเถียงว่าไม่แต่สุดท้ายเราอาจจะยอมรับว่าใช่ก็ได้ใช่ไหมครับนั่นในแง่มุมผู้รับการเตือนนะครับใครมาเตือนเราให้ถือว่านั่นคือของขวัญจากพระเจ้าเองไหมครับใครที่มาเตือนเราคนนั้นใจกล้าเพราะว่าคนที่เตือนเราเนี่ยเขาต้องเสี่ยงกับการที่ถูกเราไม่ชอบทำไมมาเตือนเราแบบนี้ทำไมมาบอกว่าเราผิดทำไมมาตัดสินเราคนที่เตือนเราเนี่ยเสี่ยงกับการที่ถูกเราเข้าใจผิดเข้าภาษิตที่ว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอบางคนไม่ต้องไปเตือนเขาหรอกเราไม่ได้ประโยชน์อะไรปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นแหละเตือนเดี๋ยวเขาก็ว่าเราเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเราไปตัดสินเขาอีกเมื่อเราคิดแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่เตือนกันเมื่อใช้ชีวิตกับชีวิตใครชีวิตเขาหรือเข้ากับนิทานเรื่องว่าใครจะเอากระดิ่งไปแขวนคอแมวรู้ว่าถ้าเอากระดิ่งไปแขวนคอแมวหนูทุกตัวจะรอดแต่ใครล่ะจะยอมเอากระดิ่งนี้ไปแขวนคอแมวใครจะยอมไปเตือนผู้มีสิทธิ์อำนาจคนนั้นล่ะใครจะไปเตือนเจ้านายคนนั้นล่ะใครจะไปเตือนเพื่อนคนนั้นล่ะเพราะฉะนั้นในสังคมส่วนใหญ่คนจึงไม่อยากจะเตือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดไม่ได้แคร์ไม่ได้ห่วงใยใครก็ตามที่เตือนเราแสดงว่าเขาแคร์เรามากพอที่เขาจะยอมเสี่ยงต่อการถูกเราเข้าใจผิดและเอากระดิ่งนั้นมาแขวนไว้ที่คอเสือดาวอย่างเราบางทีเราก็ดุยิ่งกว่าแมวเสียด้วยซ้ำกับคนที่เตือนสติเรางั้นคนนั้นคือคนที่ยอมเสี่ยงให้กับเราใครเตือนเราคนนั้นเป็นคุณกับเราเองไหมครับขอให้เราสะสมคอลเลกชันคนที่ชอบเตือนเอาไว้ในชีวิตเราเองไหมครับใครชอบเตือนเราเก็บเอาไว้คนนี้ต้องคบเป็นเพื่อนใครชอบเตือนใครป้อยอเราเรื่อยๆเอาเลยผิดก็ทำเลยคนแบบนี้อย่าไปเก็บเอาไว้นะขออภัยใช้ศัพท์โบราณป้อยอนะครับไปรุ่นตามไม่ทันนะครับนะฮะใครที่เตือนเราขอให้เก็บคนนั้นไว้อยู่รอบตัวรักษามิตรที่กล้าเตือนชีวิตของท่านถ้าจะมีผู้เลี้ยงก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้เลี้ยงที่กล้าเตือนชีวิตเราถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นผ่านคำเตือนของเขายิ่งเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพี่น้องหลายท่านเป็นผู้ใหญ่เนี่ยความจริงนึงก็คือยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคนที่กล้าเตือนเราจะน้อยลงตอนเราเด็กคนกล้าเตือนเราจะเต็มไปหมดเลยยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นยิ่งเราประสบความสำเร็จมากขึ้นคนที่กล้าเตือนเราจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บสะสมมิตรที่กล้าเตือนสติในชีวิตของเราให้มากไว้แม้เราจะผิดแค่ 5% ของเรื่องที่เขาเตือน 95% ที่เขาพูดไม่จริงแต่ 5% มันจริงเราก็ควรรับ 5% ที่เขาเตือนนั้นเอาไว้อย่าไปปฏิเสธ 95% โดยโยน 5% นั้นทิ้งไปด้วยบอกว่ามันไม่ใช่เปิดใจของเราสิครับพี่น้องอยากเป็นปราชญ์ใช่ไหมครับเราอยากเป็นคนที่มีสติปัญญาใช่ไหมครับพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้บอกว่าหูของปราชญ์นั้นย่อมฟังคำตักเตือนใครที่อยากจะฉลาดต้องฟังคำตักเตือนเพราะนั่นคือทางแห่งสติปัญญาและทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญตรงกันข้ามคนที่ยังไม่ฟังคำตักเตือนสุภาษิตบทที่29ข้อที่1สุภาษิตบทที่29ข้อ1บุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้พัมปีบอกใครแข็งคอเดี๋ยวคอหักนะฮะจะเจอบางสิ่งบางอย่างมาที่ก้านคอนะฮะทำให้คอหักรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากหนุนใจเราทุกคนให้เปิดใจต่อคำเตือนเองมั้ยครับสามีหันไปหาภรรยาบอกว่ายินดีรับคำเตือนเห็นไหมครับภรรยาหันไปหาสามียินดีรับคำเตือนลูกแก่หันไปหาพี่เลี้ยงดีไหมครับบอกว่ายินดีรับคำเตือนนะพี่เลี้ยงหันไปหาลูกแก่บอกยินดีรับคำเตือนเช่นกันเห็นไหมครับให้เราเป็นคนที่เปิดใจต่อคำเตือนสติของกันและกันและเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับและสิ่งที่สองที่พระพีได้สอนเอาไว้ในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวนอกจากอย่างแรกคือต้องเตือนกันต้องมีใจบริสุทธิ์ต่อกันสิ่งที่สองที่พระคัมภีร์บอกคือต้องให้เกียรติกันในข้อ3พระคัมภีร์บอกว่าจงให้เกียรติแก่แม่ไม้ไร้ที่พึ่งอาจารย์เปาโลสอนทิโมธีบอกว่าจงให้เกียรติแก่แม่ไม้ที่ไร้ที่พึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจบริบทในสังคมว่าทำไมต้องไปให้เกียรติแม่ไม้มันจะแปลกอะไรกันนักหนาแต่ในสังคมสมัยยิวเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงที่จะหางานทำได้เ
เพราะในสังคมเวลานั้นผู้หญิงจะต้องเป็นคนที่อยู่บ้านเลี้ยงดูลูกและสามีก็จะเป็นผู้ทำงานเอาทรัพย์เข้ามาจุนเจือครอบครัวให้ครอบครัวอยู่ได้ดังนั้นเมื่อสามีเสียชีวิตหรือสามีไม่สามารถจะทำงานได้ภรรยาก็จะประสบความยากลำบากมากเพราะเมื่อเขาเข้าไปในสังคมจะไปทำงานจะหางานทำยากมากโดยเฉพาะหญิงนั้นเป็นหญิงที่ไร้ที่พึ่งคือไม่มีญาติมิตรเขาจะไม่มีรายได้เข้าครอบครัวและเขาเองก็จะประสบความยากลำบากคนที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งในพระคัมภีร์จึงหมายถึงแม่ม่ายที่ไม่มีญาติเลยไม่มีคุณพ่อให้กลับไปอยู่ที่บ้านไม่มีลูกคอยดูแลไม่มีญาติมิตรไร้ญาติขาดมิตรและสามียังมาเสียชีวิตเธอจะต้องประสบความยากลำบากอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตเพราะเธอไม่มีรายได้เลยตลอดชีวิตของเธอแม้เธอจะยากลำบากหรือต่ำต้อยไม่อาจให้ผลตอบแทนแก่ใครและดูเหมือนเป็นภาระหญิงเหล่านี้บางคนต้องไปเลือกอาชีพขอทานเพราะว่าในสังคมยิวผู้หญิงไม่เหล่านี้จะไปทำงานก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวฉะนั้นบางคนก็ต้องไปขอทานกลายเป็นภาระของสังคมกลายเป็นภาระของผู้คนแม้ดูเหมือนจะแตกต่างกับสังคมสมัยปัจจุบันมากสังคมปัจจุบันหญิงไม่ทำงานคล่องตัวสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่สังคมยิวนั้นหญิงไม่เป็นผู้ที่น่าสงสารและส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นขอทานแต่แม้เธอจะลำบากต่ำต้อยให้ผลตอบแทนไม่ได้และดูเหมือนเป็นภาระเปาโลก็สอนทิโมธีบอกว่าจงให้เกียรติต่อหญิงม่ายที่ไร้ที่พึ่งคนนี้โดยส่วนใหญ่คนเรามักจะให้เกียรติคนที่ดีกับเราคนที่เป็นคุณคนที่ช่วยเหลือเราเวลาใครให้เงินเราเราก็ขอบคุณเจอหน้าเขาแล้วก็ยิ้มทักทายเวลาคนรถสวยๆมาเราก็ยิ้มให้เขาขับปาดหน้าเราก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจเขาคงรีบนะแต่ถ้าดูเหมือนรถเก่าๆโอ้ยรถเก่าๆคนก็แก่นะดูเหมือนเราก็ว่าติไปหมดนะฮะทำไมขับช้าๆนะฮะให้สังคมเราเป็นแบบนี้เวลาเข้าลานจอดรถรถสวยๆนี่จะได้รับการโบกและการดูแลอย่างดีแต่รถเก่าๆมาบางทีไปชั้นบนสุดเลยพี่นะฮะเราส่วนใหญ่เรามักจะให้เกียรติคนที่ให้คุณกับเราคนที่ดีกับเราคนที่มีประโยชน์กับเราแต่สำหรับคนที่เป็นภาระคนที่ต้องรับการช่วยเหลือจากเราเสมอเรามักจะมองข้ามที่จะให้เกียรติเขาพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าจงให้เกียรติแก่ทุกคนในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่2เอเฟซัสบทที่6ข้อ2บอกว่าจงให้เกียรติบิดามารดานี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพันธสัญญาไว้ด้วยพระคัมภีร์ได้บอกว่าให้เราให้เกียรติต่อบิดามารดาใน1เปโตรบทที่2ข้อ17 1เปโตรบทที่2ข้อ17จงให้เกียรติทุกคนจงรักพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าและจงถวายเกียรติแด่พระมหาจักรพรรดิให้เกียรติทุกคนและใน1เปโตรบทที่3ข้อ7 1เปโตรบทที่3ข้อ7ฝ่ายสามีจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดกเพื่อคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางพระพีบอกว่าสามีต้องให้เกียรติภรรยาของตัวเองนะเพื่อคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางนั่นแสดงว่าสามีที่ให้เกียรติภรรยานั้นคำอธิษฐานเขาก็จะได้รับคำตอบมากขึ้นฉะนั้นการให้เกียรติกับทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่พระพีได้สอนเราเอาไว้ทำไมเราถึงให้เกียรติกับทุกคนเพราะทุกคนมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์สร้างมนุษย์ทุกคนในพระฉายของพระเจ้าแม้ความบาปจะทำให้พระฉายของมนุษย์นั้นเสื่อมโทรมไปแต่มนุษย์ทุกคนยังคงมีพระฉายของพระเจ้าการที่เราให้เกียรติกับทุกคนแสดงถึงการที่เราให้เกียรติพระฉายพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาเป็นการบอกว่าเขามีคุณค่าแม้เด็กเล็กๆเราก็ต้องให้เกียรติเด็กเล็กๆจะบอกเด็กพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วไม่ให้เกียรติเขาไม่สนใจเขาปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนนั่นไม่ใช่ลักษณะสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเพราะเด็กก็มีพระฉายพระเจ้าสาวกพยายามกีดกันไม่ให้เด็กมาหาพระเยซูแต่พระเยซูบอกให้เด็กเล็กๆเข้ามาเพราะพระเยซูเห็นคุณค่าเด็กเล็กๆและให้เกียรติเขาแม้สังคมสาวกบอกว่าเด็กคืออะไรที่ไม่รู้เรื่องภรรยาก็เป็นคนที่ควรจะได้รับเกียรติสามีก็เป็นคนที่ควรจะได้รับเกียรติจากเราคนที่เขามองเราเป็นศัตรูก็ควรจะได้รับเกียรติจากเราด้วยลูกน้องในที่ทำงานก็ควรจะได้รับเกียรติจากเราเราสั่งเขาง่ายๆแล้วให้เขาทำนู่นทำนี่ง่ายๆแต่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราก็ต้องให้เกียรติคนที่เป็นลูกน้องแม้ว่าเขาจะขึ้นกับเงินเดือนที่เราจ่ายแต่เขามีพระฉายพระเจ้าผู้ที่ให้เงินเดือนเรามาจ่ายเขาก็คือพระเจ้าเราต้องให้เกียรติเขาคนที่บกพร่องอยู่บ่อยๆทำผิดซ้ำซากเราก็ต้องให้เกียรติเขาคนที่พิการเราก็ต้องให้เกียรติเขาคนที่ด้อยโอกาสก็ให้เกียรตินักโทษที่อยู่ในคุกหลายคนบอกโอ้คนที่ทำชั่วจับประหารมาให้หมดเลยทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ไปลุมประชาทันเขาไปคว้างหินใส่เขาเวลาเขามาทำแผนเพื่อจะประกอบกับรูปคดีเราเกลียดชังนักโทษที่ทำผิดทำสิ่งที่เลวร้ายแต่พระคัมภีร์สอนว่าแม้นักโทษที่อยู่ในคุกคนนั้นก็มีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราควรจะรู้จักการแยกแยะเราเกลียดความบาปที่เขาทำแต่เราต้องให้เกียรติกับพระฉายพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นลักษณะสังคมคริสเตียนจึงปฏิบัติกับคนที่ชั่วร้ายคนที่ทำผิดคนที่เป็นนักโทษด้วยแง่มุมที่ให้เกียรติความเป็นมนุษย์ของเขา
เราจะเห็นถึงบางประเทศนี้เมื่อนักโทษทำผิดสังหารอย่างไม่ได้สนใจมองเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตธรรมดาและไม่ได้ให้เกียรติเขาเพราะเขาทำสิ่งที่ชั่วร้ายและความคิดนี้ก็ฝังอยู่ในความคิดเราทำให้เราเกลียดชังทำให้เราอยากทำร้ายฆ่าให้หมดทำร้ายให้หมดแต่ในโลกสังคมคริสเตียนจะปฏิบัติกับแม้นักโทษประหารด้วยการให้เกียรติเขาก่อนที่เขาจะสิ้นชีวิตจะให้อาหารมื้อดีที่สุดกับเขาอยากจะพบอยากจะพูดคุยกับใครอยากจะโทรศัพท์หาใครเป็นพิเศษเขาจะพยายามให้เกียรติเพราะว่าทุกคนมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตและนี่คือสิ่งที่เป็นหลักการของพระเจ้าอยู่ในชีวิตแม้คนที่เขาทำให้เราเสียใจเราก็ควรที่จะต้องให้เกียรติพระฉายพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเขาเอเมนไหมครับเพราะบางคนเราอาจจะไม่ถูกไม่ชอบใจแต่พระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องให้เกียรติเขาและเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ให้เกียรติคนก็สะท้อนความหยิ่งที่อยู่ในใจของเราพระคัมภีร์ในโรมบทที่12ข้อ10ได้บอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวเราควรจะให้เกียรติแก่คนอื่นนี่ไม่ใช่การสอนให้เราดูถูกตัวเองบอกว่าทุกคนดีกว่าเราแต่เป็นการเห็นสิ่งดีบางอย่างของเขาที่เหนือกว่าเราทุกคนจะมีสิ่งดีบางอย่างที่เหนือกว่ากันและกันแม้อัจฉริยะก็อาจจะไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกับคนที่เรียนไม่เก่งแต่มีสุขภาพแข็งแรงก็ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นสิ่งดีในคนและรู้ว่าสิ่งดีนั้นมีคุณค่าและเป็นสิ่งที่เราควรชื่นชมทุกคนต้องการเป็นที่ชื่นชอบและถ้าท่านให้เกียรติใครท่านก็จะรับเกียรตินั้นเป็นการตอบแทนเองไหมครับถ้าเราเคารพใครให้สิ่งดีกับใครสิ่งดีนั้นก็จะกลับมาสู่ชีวิตของเราหลักนี้เอามาใช้กับคริสตจักรและเอามาใช้กับในบ้านของเราสงกรานต์นี้เป็นวันครอบครัวนอกจากเราจะเริ่มต้นด้วยการแก้ไขชีวิตกันและกันให้ดีขึ้นมีใจบริสุทธิ์ต่อกันสิ่งที่สองที่พระบิดาสอนเราวันนี้คือต้องให้เกียรติกันและกันอาจจะมีบางท่านที่บางทีพูดกับพ่อแม่ของเราไม่ดีเลยวันนี้พระบิดาสอนเราบอกไม่ได้พระบิดาสั่งชัดเจนถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้าต้องเชื่อฟังพระบิดาทุกข้อแล้วพระบิดาสอนบอกว่าต้องให้เกียรติบิดามารดาแม้บางทีบิดามารดาเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบวันนึงเราก็เป็นพ่อแม่แล้วเราก็ไม่สมบูรณ์แบบกับลูกของเราเหมือนกันเราคาดหวังให้ลูกเราปฏิบัติอย่างไรกับเราก็จงปฏิบัติอย่างนั้นกับบิดามารดาของเรากลับไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเราดีขึ้นบางคนมีเพื่อนบางคนที่ไม่ถูกใจเราไม่ให้เกียรติเขาเราเกลียดชังเขาพระบิดาสอนเราวันนี้จงให้เกียรติทุกคนเพราะเขามีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาและการที่ท่านให้เกียรติเขาท่านจะได้รับเกียรติตอบแทนมันจะสร้างสิ่งในเชิงบวกให้เกิดขึ้นมันจะมีพลังอย่างมหาศาลเพราะมันทำให้เกิดการปฏิบัติตอบแทน reaction ในแง่มุมบวกเหมือนที่เราได้ให้สิ่งบวกไปกับคนหลักการนี้จะใช้กับครอบครัวกับสามีภรรยาให้เกียรติด้วยคำพูดและการปฏิบัติอย่างดีเอเมนไหมครับและสิ่งที่3สุดท้ายสำหรับการที่จะดำเนินชีวิตเป็นครอบครัวอย่างมีความสุข1คือการแก้ไขชีวิตการตักเตือน2คือการให้เกียรติกัน3สุดท้ายคือการช่วยเหลือดูแลกันพระคัมภีร์ได้สอนบอกว่าความรักกันอยู่ในครอบครัวในชุมชนของพระเจ้าต้องช่วยเหลือกันต้องดูแลกันต้องแสดงออกความรักต่อกันและกันความรักต้องแสดงออกเป็นการรับใช้เป็นการช่วยเหลือเราอาจจะไม่เห็นหน้าตาความรักเพราะความรักเป็นเรื่องนามธรรมแต่เราสามารถจับต้องความรักด้วยปฏิบัติการช่วยเหลือและการรับใช้ความรักจะมีการแสดงออกเป็นการช่วยเหลืออย่างแน่นอนถ้าบอกว่ารักแต่ไม่ช่วยเหลือกันนั่นไม่ใช่ความรักและเป็นความรักที่เพียงตื้นเขินและปราศจากมิติพระคัมภีร์ได้สอนบอกว่าถ้าท่านรักกันและกันในครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่กับลูกหรือเพื่อนพี่น้องในคริสตจักรต้องรักด้วยการช่วยเหลือกันและจามเปาโลได้สอนบอกว่ามีใครบ้างที่เราต้องช่วยเหลือ 3.1 ครอบครัวฝ่ายกายภาพอาจารย์เปาโลสอนเราอย่างแรกต้องช่วยเหลือดูแลใครก็คือดูแลครอบครัวฝ่ายกายภาพในข้อ4กับข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าถ้าแม่ม่ายคนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาโดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อนพระคัมภีร์บอกว่าจงปฏิบัติถ้าสมมติแม่ม่ายคนใดมีลูกหลานนะไม่มีที่พึ่งเขาดูแลชีวิตตัวเขาเองไม่ได้นะแล้วลูกหลานเขาเนี่ยจงฝึกปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาโดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อนพระคัมภีร์บอกจริงๆบอกว่าถ้าหญิงคนนี้เขาไม่มีที่พึ่งลูกหลานที่เป็นผู้เชื่อต้องดูแลครอบครัวและนั่นคือหน้าที่ทางศาสนาเวทีแรกของเราก่อนที่เราจะกระโดดมาสู่งานรับใช้ในคริสตจักรก่อนเราจะเป็นพี่เลี้ยงหัวหน้าแคร์ก่อนที่เราจะไปรับใช้พระเจ้าไปศิษย์บาลทำอะไรใหญ่โตหน้าที่แรกเวทีแรกที่เราต้องฝึกการรับใช้คือเวทีในครอบครัวก่อนจามเปาโลได้พูดต่อไปบอกว่าให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระเจ้าพอพระทัยเมื่อเราตอบแทนคุณบิดามารดาความกตัญญูนั้นเป็นคุณธรรมสำคัญของชีวิตคริสเตียนและเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้อยู่ในบัญญัติ10ประการ1ใน10เป็นบัญญัติที่มีพระพรตามมาด้วยมีพระสัญญาพระพรสำหรับการกตัญญูต่อบิดามารดาสิ่งนี้ให้ผลอย่างแรกคือตอบแทนคุณบิดามารดาและ2คือการเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าช่วงที่ผ่านมาตอนที่ผมมีลูกใหม่ๆผมก็ประสบความยากลำบากในการจัดการชีวิตและจัดการเวลาผมไม่รู้จะบริหารเวลายังไงทุกกลางคืนก็ลูกก็ตื่นทุก2ชั่วโมงเราก็ตื่นตลอดเช้ามาเราก็งัวเงียบางทีก็แทบ
ก็ไปทำงานก็รู้สึกว่าลำบากมากในการบริหารเวลาตัวเองให้ดูแลทั้งครอบครัวและการรับใช้ได้ดีวันหนึ่งผมก็ปรึกษาผู้รับใช้อาวุโสท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์ครับผมรู้สึกว่าผมตอนนี้ลำบากมากในการบริหารเวลาในการดูแลครอบครัวกับการรับใช้ผมจะทำยังไงดีที่จะจัดสมดุลระหว่าง2สิ่งนี้ได้ผู้รับใช้อาวุโสท่านนี้ตอบผมบอกว่าอาจารย์อย่ามองไปเป็น2เรื่องแต่ให้มองไปเป็นเรื่องเดียวกันอาจารย์ต้องดูแลครอบครัวเพราะการดูแลครอบครัวก็คือหนึ่งในการรับใช้และไม่ได้จบแค่ครอบครัวของอาจารย์ก็ต้องไปดูแลคนที่อยู่นอกครอบครัวของเราต่อไปเขาไม่ได้พยายามให้ผมจัดสมดุลระหว่าง2เรื่องคือครอบครัวกับงานรับใช้แต่เขาพยายามบอกว่าครอบครัวก็คือหนึ่งของงานรับใช้ด้วยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของงานรับใช้งานรับใช้ยังมีส่วนที่อยู่นอกครอบครัวแต่เราปฏิเสธส่วนของครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานแรกของการรับใช้ไม่ได้เมื่อผมศึกษาปีอ่านดูพระคัมภีร์เดิมผมพบว่ารูปแบบของการปกครองการดูแลจิตวิญญาณในครอบครัวของปัมปีเดิมนั้นเป็นการดูแลผ่านครอบครัวผ่านครัวเรือนในสมัยปัมปีเดิมจะไม่มีโบสถ์แบบนี้จะไม่มีคนมาเทศนาจะไม่มีคนมานำนมัสการให้เราใครเป็นคนนำนมัสการในครอบครัวใครเป็นคนแบ่งปันพระชนะให้กับครอบครัวรู้ไหมครับพ่อผู้นำครอบครัวเขาจะมีการนำครัวเรือนมานมัสการพระเจ้าด้วยกันและผู้ที่เป็นผู้นำครอบครัวก็จะนำพระที่ถูกต้องมาให้ครอบครัวนั้นนมัสการเราเห็นครัวเรือนอับราฮัมติดตามพระเจ้าเพราะว่าอับราฮัมติดตามพระเจ้าแต่ในตัวอย่างพระคัมภีร์บางตอนบิดาไปนำพระเทียมเท็จเข้ามาไว้ในหิ้งในที่ห้องพระลูกเคารพของที่บ้านตัวเองพระคัมภีร์ก็บรรยายว่าลูกหลานก็สักการะพระนั้นที่บิดาไปรับมาจากต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปกครองการดูแลจิตวิญญาณในสมัยพระคัมภีร์เดิมตั้งแต่แรกเริ่มก่อนจะมีการสถาปนาเป็นรูปแบบคริสตจักรคือการดูแลผ่านครอบครัวหน้าที่การดูแลเด็กคริสตจักรเด็กไม่ใช่จบที่ครูละวีในคริสตจักรเด็กแต่เป็นหน้าที่ที่พ่อและแม่ต้องดูแลและสั่งสอนลูกของตัวเองนี่คือโมเดลและรูปแบบที่พระคัมภีร์กำหนดเอาไว้ถ้าเราปฏิเสธรูปแบบนี้เราไม่สนใจรูปแบบนี้เราก็ปฏิเสธพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งไปเลยทีเดียวเราก็จะรับแค่เฉพาะพระคัมภีร์ในส่วนพระคัมภีร์ใหม่แต่ปฏิเสธส่วนของพระคัมภีร์เดิมไปเสียนั่นไม่ใช่รูปแบบวิธีคิดของพระเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสามีพึงรู้ว่าท่านได้รับส่วนที่สำคัญมากสำหรับครอบครัวคือท่านเป็นเหมือนกับปุโรหิตของครอบครัวท่านผู้ที่เป็นผู้นำครอบครัวเป็นเหมือนกับปุโรหิตเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของครอบครัวเราไม่ใช่แค่คนหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับครอบครัวของเรานี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนคนที่เป็นสามีคนที่เป็นผู้นำครอบครัวนั้นต้องเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีสำหรับครอบครัวเพราะฉะนั้นหญิงสาวอย่าเลือกสามีเฉพาะสไตล์แบบหน้าตาเกาหลีนะอย่าเลือกเฉพาะคนที่แบบแต่งตัวดีๆแต่ให้เลือกคนที่จิตวิญญาณดีคนที่เป็นแบบอย่างชีวิตและชีวิตเขาตามแบบพระคัมภีร์คนแบบนี้แหละครับควรจะนำมาร่วมชีวิตเพราะว่าเขาจะต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของครอบครัวของลูกเราในอนาคตสิ่งนี้จะเป็นเหมือนกับเวทีการรับใช้พระเยซูจึงตำหนิฟาริสีไงเมื่อเกิดการสถาปนาระบบของศาสนาขึ้นมาในที่สุดฟาริสีก็สร้างกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อปฏิเสธการดูแลพ่อแม่ตัวเองเขาใช้หลักโกลบาลขึ้นมาเพื่อปฏิเสธว่าจะไม่ดูแลพ่อแม่ในมัทธิว15ข้อที่5ถึง6พระเยซูตำหนิฟาริสีอย่างรุนแรงว่าเจ้าอ้างกฎระบาลแล้วก็ไม่นำสิ่งนี้ไปดูแลพ่อแม่อาจารย์เปาโลก็ย้ำเหมือนสิ่งที่พระเยซูพูดในเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง2เอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง2บอกว่าฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพราะนี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยพี่น้องสังเกตไหมว่าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าบัญญัติเรื่องการเชื่อฟังบิดามารดาการให้เกียรติบิดามารดาเป็นบัญญัติที่มีพระสัญญาเป็นคำสั่งที่มีคำสัญญาแห่งพระพรคู่มาด้วยพระคัมภีร์บอกว่าใครที่ให้เกียรติบิดามารดาคนนั้นจะได้รับพรคนนั้นจะอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกงั้นถ้าอยากอายุยืนไปตรวจสุขภาพทุกปีไม่พอต้องให้เกียรติบิดามารดาด้วยเองไหมครับพระคัมภีร์บอกใครอยากจะมีอายุยืนยาวให้เกียรติบิดามารดาดูแลบิดามารดาคนนั้นจะได้รับอายุที่ยืนยาวและสวัสดิภาพในชีวิตแต่ถ้าเราดูหมิ่นบิดามารดาของเราเราไม่ดูแลบิดามารดาของเราเราละเลยเขาเราสนใจลูกแกะของเราแต่ละทิ้งบิดามารดาของเราเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่ที่พระเจ้าสั่งให้กับเราอย่างสมบูรณ์ในข้อ8บอกว่าใครไม่เลี้ยงดูวงญาติของตนโดยเฉพาะยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้วหมายถึงเขาได้ปฏิเสธวิญญาณของความเชื่อคริสเตียนคือวิญญาณแห่งความรักและกตัญญูต่อผู้เป็นพ่อพระเจ้าเปรียบเทียบภาพพระองค์กับเราเป็นใครครับเป็นเจ้านายไหมครับเป็นพี่เลี้ยงลูกแกะก็มีแต่ภาพที่พระเจ้าเปรียบกับเราคือบิดากับบุตรใช่ไหมครับพระองค์ใช้ความสัมพันธ์แทนภาพกับความสัมพันธ์ในครอบครัวการทำชีวิตคริสเตียนกับครอบครัวจึงแยกจากกันไม่ได้เลยเราปฏิบัติกับครอบครัวยังไงมันก็เหมือนกับลึกๆสิ่งที่เราจะปฏิบัติกับพระเจ้าแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากให้เรากลับมาสู่สิ่งที่เป็นหลักการพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าใครไม่เลี้ยงดูวงญาติของตัวก็ปฏิเสธพระศาสนาและช่วยอยู่กับคนที่ไม่ได้เชื่อซะอีกการดูแลวงญาติของตนในศัพท์หมายถึงการจัดเตรียมล่วงหน้า
ม่ใช่การดูแลแค่ปัจจุบันแต่เป็นการจัดเตรียมสำหรับล่วงหน้าในอนาคตการวางแผนการเงินไม่ใช่เพียงแค่ของเราเองวันนี้แต่วางแผนสำหรับความช่วงเวลาเจ็บป่วยของพ่อแม่เราในอนาคตสวัสดิภาพของท่านหลังท่านเกษียณอายุหลังจากท่านไม่มีรายได้สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคิดในการดำเนินชีวิตของตัวเราลูกจึงไม่ใช่ผู้ที่จะได้รับตลอดเวลาแต่เป็นบุคคลที่ต้องคิดถึงการดูแลบุพการีของตัวเมื่อสู่วาระฤดูกาลใหม่ที่เขาไม่สามารถจะดูแลชีวิตของตัวเขาเองได้พัมปีบอกว่าใครไม่ดูแลคนนั้นพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยฉะนั้นการดูแลครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่แน่นอนพี่น้องดูแลครอบครัวมันคือกฎอย่างหนึ่งของโลกที่พระเจ้าใส่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกฎว่าถ้ามีแอคชั่นต้องมีรีแอคชั่นทำอะไรไปก็ต้องรับปฏิกิริยาตอบแทนและพระเจ้าได้บอกกฎหนึ่งสำหรับแอคชั่นและรีแอคชั่นคือกฎกตัญญูผู้นั้นจะได้รับพระพรเอเมนไหมครับใครที่ดูแลบิดามารดาคนนั้นจะได้รับพระพรพี่น้องสังเกตสิเมื่อที่ตรุษจีนเนี่ยเราได้รับแตะเอียมาตลอดแต่เด็กใช่ไหมแต่ตรุษจีนปีนี้เราเอาแตะเอียไปให้แม่เราบ้างแปลกจริงไม่กี่วันหลังจากนั้นเราจะได้รับพระพรมันคือประสบการณ์จริงๆในชีวิตที่หลายคนเราได้รับเพราะคือกฎที่พระเจ้าสร้างเอาไว้กับเราเองไหมครับใครดูแลพ่อแม่ของตัวเองใครดูแลบุพการีดูแลคนในครอบครัวที่ทุกข์ยากที่ลำบากไร้ที่พึ่งคนนั้นกำลังทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและนั่นคือกฎว่าท่านจะได้รับพระพรอย่างแน่นอนเองไหมครับฉะนั้นพระเจ้าสอนเราให้ดูแลครอบครัวของเราจัดสรรทรัพย์ของเราดูแลพ่อแม่สิครับแทนที่ทรัพย์ของเราจะมาหนึ่งถวายสิบลดสองสำหรับการผ่อนนู่นผ่อนนี่ใช้จ่ายคิดอีกส่วนหนึ่งสำหรับกองทุนเพื่อดูแลบุพการีของเรายามท่านแก่ชราการเป็นกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายของลูกเราในการศึกษาในอนาคตวางแผนการใช้จ่ายแบบนี้และถ้าเราวางแผนแบบนี้บางทีเราจะลดสเปคโทรศัพท์เราลงมาบ้างก็ได้จาก30กิกอาจจะเหลือแค่8กิกก็พอก็ได้งั้นจัดสรรทรัพย์ของเราดูแลพ่อแม่และจัดสรรเวลาของเราในการดูแลครอบครัวด้วยเองมั้ยครับบางคนจัดทรัพย์เดียวไม่ได้ต้องจัดเวลาตารางเวลาเรา5วันเราก็ต้องวางเวลาเวลาไหนคือเวลาส่วนที่การดูแลคริสตจักรการดูแลกลุ่มคนที่ยังไม่รอดการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมและเวลาส่วนไหนคือการดูแลคนในครอบครัวสงกรานต์นี้ยังไม่จบเทศกาลอย่าลืมเย็นนี้ถ้ายังไม่ไปทานข้าวเลิกรอบนี้ไปชวนพ่อแม่กับเราไปทานข้าวด้วยกันนะครับและ 3.2 กลุ่มคนที่2ที่ต้องดูแลคือดูแลผู้ที่ยากลำบากดูแลผู้ที่ยากลำบากพระคัมภีร์สอนไม่ได้จบแค่ครอบครัวแต่ต้องไปดูแลคนที่ยากลำบากในสังคมด้วยอาจารย์เปาโลได้ยกตัวอย่างหญิงไม้แม่ไม้ที่ไร้ที่พึ่งมาสอนทิโมธีว่าคริสตจักรต้องดูแลแม่ไม้ไร้ที่พึ่งแรกๆเราอ่านพระคัมภีร์ตอนเกิดนำคำเทศเราจะคิดว่าคำเทศนี้สอนเรื่องแม่ไม้หรือเปล่าไม่เห็นจะเข้ากับสงกรานต์เลยนะแต่ความจริงพระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้เราดูแลผู้ที่ยากลำบากด้วยแทนที่สงกรานต์จะนึกถึงแต่ครอบครัวของเราฝ่ายกายภาพแต่ต้องนึกถึงครอบครัวฝ่ายวิญญาณคนที่ยากลำบากผู้เชื่อที่อยู่ในคริสตจักรที่เขาประสบปัญหาเรามีพี่น้องท่านนึงเป็นผู้ที่เพิ่งเชื่อพระเจ้าอายุ29ปีเป็นมะเร็งในสมองคนนี้ต้องพบการผ่าตัดแล้วก็มีการรักษาด้วยการฉายแสงค่าใช้จ่ายเป็นล้านบาทคุณพ่อเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งอีกที่นึงเป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็เป็นทั้งคุณลูกเลยครอบครัวยากลำบากมากนี่คือกลุ่มคนหนึ่งในคริสตจักรที่เราต้องอธิษฐานเผื่อและมากกว่านั้นถ้าพี่น้องมีภาระใจพี่น้องต้องช่วยเขาผมยายพี่น้องเนี่ยมีส่วนที่จะสนับสนุนคนคนนี้ชื่อคุณหลงนะครับเขาพี่น้องในกลุ่มอธิษฐานเราไปช่วยเยี่ยมเยียนไปวางมือไปนำเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์และไปอธิษฐานเผื่อเขาวันที่12ที่ผ่านมานี้เขาไปสแกนที่ผ่านมาแล้วก็จะเข้ารับการรักษาต่อจากนี้ฉะนั้นอาจจะมีหลายคนที่เขายากลำบากแล้วเขาไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครอย่าให้เก็บมันเป็นความรู้สึกแต่ให้เรามีรูปธรรมบางอย่างดีไหมครับที่เราจะไปช่วยเหลือเขาเราคงไม่ได้วนถึงตัวนี้แต่ผมอยากให้พี่น้องบางท่านที่ถูกรับแตะใจพิเศษติดต่อไปยังกลุ่มอธิษฐานและกลุ่มนี้จะไปช่วยเยี่ยมเยียนคนที่ยากไร้เหล่านี้พัมพีได้เปรียบเทียบว่าแม่ไม้หญิงที่สูงอายุเป็นคนที่ยากลำบากในสมัยนั้นนะครับสมัยปัจจุบันทางกฎหมายเนี่ยถ้าสามีเสียชีวิตทรัพย์ตกเป็นของภรรยาแต่สมัยพระคัมภีร์ตอนสมัยอิสราเอลตอนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วถ้าสามีเสียชีวิตทรัพย์ตกเป็นของลูกทรัพย์ไม่ได้ตกเป็นของภรรยาเพราะฉะนั้นถ้าลูกไม่ดีลูกไม่ดูแลแม่ของตัวเองสุดท้ายหญิงไม้จะเป็นคนที่น่าสงสารมากเป็นคนที่ยากลำบากแม่ไม้จะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของสามีเลยไม่ได้รับการช่วยเหลือใดจากทางการโรมันและถ้าลูกหลานละเลยเธอก็ต้องกลับไปอยู่บ้านบิดาหรือต้องไปหางานทำถ้าหากไม่มีงานทำไม่มีญาติไม่มีมิตรเธอก็ต้องไปขอทานผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์จึงตั้งกองทุนจากเงินถวายของเขาเนี่ยเขาตัดส่วนนึงมาเป็นกองทุนดูแลแม่ไม้ที่ไร้ที่พึ่งในกิจการบทที่6เราเห็นการแจกจ่ายอาหารให้กับแม่ไม้จำนวนมากในกรุงเยรูซาเล็มมีคนจำนวนมากที่ยากไร้ลำบากและคริสตจักรก็ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อดูแลในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงแม่ไม้3ประเภทประเภทแรกคือแม่ไม้ที่ไร้ที่พึ่งพวกนี้คือแม่ไม้ที่ไม่มีครอบครัวดูแลมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เธอต้องอธิษฐานขอกลุ่มผู้เชื่อถวายเพื่อแม่ไม้นี้และ250ปีหลังจากที่เปาโลเขียนพระธรรม1ทิโมธีในตอนนั้นพัมพีได้บรรยายในหนังสือประวัติศาสตร์บอกว่าคริสตจักร
ได้ให้การช่วยเหลือแม่ไม้ไร้ที่พึ่งถึง 1,500 คนที่คริสตจักรช่วยกันถวายและสงเคราะห์คนเหล่านี้ 1,500 คนเป็นจำนวนมากจริงเลยนะครับและกลุ่มที่2คือแม่ไม้ที่อยู่ในงานรับใช้กลุ่มนี้คือแม่ไม้ที่ปวารณาตัวจะรับใช้เธอเป็นกลุ่มเริ่มต้นที่ตั้งภารกิจผู้หญิงขึ้นในคริสตจักรสมัยแรกหลายคนเป็นนักอธิษฐานเป็นผู้ที่อธิษฐานเปิดคริสตจักรและคริสตจักรจึงเจริญเติบโตผ่านคำอธิษฐานของเธอคนเหล่านี้ปวารณาว่าจะเป็นโสดตลอดชีวิตที่เหลือและจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่องานรับใช้ในคริสตจักรนี่คือกลุ่มที่2อันแรกแม่ไม้อะไรที่พึ่งอันที่2แม่ไม้ที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าและแม่ไม้กลุ่มที่3คือแม่ไม้ที่ดําเนินชีวิตตามอย่างโลกแม่ไม้ที่ดําเนินชีวิตตามอย่างโลกนี่คือแม่ไม้สาวที่ดําเนินชีวิตตามใจปรารถนาของเธอเธอติดกับวิถีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อแม้เธอยังสาวแต่เธอปฏิเสธที่จะทํางานเธอไม่ทํางานและเธอขอให้คริสตจักรช่วยเลี้ยงดูเธอคาดหวังว่าคริสตจักรจะถวายเผื่อเธอไหนว่าพระเจ้ารักทุกคนและคุณจะต้องช่วยเหลือฉันสิเพราะฉันเป็นหญิงไม้ทั้งที่ในความจริงเธอยังสาวสามารถหางานทำได้บ้างและเธอสามารถที่จะแต่งงานใหม่ได้นักวิชาการพัมพีเชื่อว่าหญิงกลุ่มนี้แหละที่เป็นแม่ไม้ดำเนินชีวิตตามอย่างโลกคือผู้ที่นำครูเทียมเท็ดและลัทธิเทียมเท็ดเข้ามาเผยแพร่คริสตจักรในคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสในเวลาต่อมาในบริบทปัจจุบันนี้ในสมัยพัมพีมีแม่ไม้อยู่3ประเภทปัจจุบันเราเจอผู้ที่ยากไร้และลำบากมากกว่าผู้ที่เป็นหญิงไม้หญิงไม้ปัจจุบันหลายคนดำเนินชีวิตดีเขามีความรับผิดชอบเขามีความสามารถเขาประสบความสำเร็จได้เพราะในบริบทปัจจุบันเราจึงไม่ได้เพียงแต่ช่วยเหลือผู้ที่เป็นหญิงไม้แต่เราช่วยเหลือผู้ที่เขายากไร้และลำบากและเขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ในเมื่อผู้ยากไร้มีเยอะเหลือเกินและทรัพยากรเรามีจำกัดเราควรจะช่วยเหลืออย่างไรอาจารย์เปาโลได้ให้หลักการไว้4ประการถึงวิธีการช่วยคนที่เขายากลำบากว่าเราจะช่วยยังไงอย่างแรกกอไก่ก็คือช่วยให้เขาพึ่งพาพระเจ้าช่วยผู้ทุกข์ยากพึ่งพาพระเจ้าในข้อ5อาจารย์เปาโลบอกใครเป็นหญิงไม้ไร้ที่พึ่งให้ผู้นั้นอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนอาจารย์เปาโลไม่ได้ช่วยจนกระทั่งสุดท้ายเขามาหวังความช่วยเหลือจากมนุษย์แต่เขาบอกใครที่ทุกข์ยากลำบากต้องช่วยอย่างแรกคือทำให้เขามาหาพระเจ้าต้องช่วยให้เขามาพึ่งพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือแหล่งการช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอเมนมั้ยครับเราให้ไปเราก็มีวันหมดแต่พระเจ้าให้ไม่มีวันหมดเอเมนมั้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเมื่อท่านเจอคนที่มีภาระความทุกข์ยากลำบากช่วยอย่างแรกด้วยการนำให้เขาได้รับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตสำหรับผู้ทนทุกข์ควรใช้ความทุกข์ยากของตนเป็นโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์แห่งการจัดสรรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่แต่หวังความช่วยเหลือจากมนุษย์แม้ว่าพระเจ้าจะดูแลเราผ่านมนุษย์ก็ได้ฉะนั้นอย่างแรกที่เราควรทำคือการอธิษฐานวิงวอนนี่คือหลักแรกถ้าท่านจะช่วยใครจงให้เขาพึ่งพาพระเจ้าอย่าให้พึ่งท่านอย่าให้คาดหวังแต่ท่านแต่เขาพึ่งพาและอธิษฐานพระเจ้าและไม่ได้จบแค่นั้นเราก็ต้องช่วยเขาด้วยนะครับหลักที่สองขอไข่ก็คือช่วยคนที่ผ่านการพิสูจน์ชีวิตช่วยคนที่ผ่านการพิสูจน์ชีวิตเมื่อจะช่วยพาเขาให้พึ่งพาพระเจ้าและสองคือช่วยเฉพาะคนที่ผ่านการพิสูจน์ชีวิตถ้าใครเขาใช้ความทุกข์ยากของเขาเป็นข้ออ้างของความเกลียดคร้านเป็นข้ออ้างของความโลภและใช้ความทุกข์ของตัวเป็นอาชีพเพื่อเรียกร้องจากความสงสารของผู้คนไม่ว่าจะเป็นขอทานหรือไปแซงสร้างเรื่องทุกข์ยากเพื่อเรียกร้องความสงสารเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองที่ยากลำบากและต้องการให้คนสงสารและช่วยเหลือตัวเองอาจารย์เปาโลบอกคนแบบนี้ไม่ควรจะช่วยเหลือเขาเพราะการที่เราช่วยเหลือคนแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการที่เราส่งเสริมให้เขาเสียคนไปเรื่อยๆพระเจ้าเป็นผู้ประทานทรัพย์ให้เราอารักขาทรัพย์ที่เรามีอยู่ไม่ใช่ของเรามันเป็นของที่พระเจ้าให้เราดูแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะให้ใครก็ได้แต่ต้องให้กับคนที่สมควรที่จะรับความช่วยเหลือเอเมนมั้ยครับทรัพย์ที่เราใช้ทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้ต้องใช้อย่างผู้อารักขาเพราะนี่คือทรัพย์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอทานทุกคนที่มาขอทานไม่ใช่ว่าเราเป็นคริสเตียนเราจะให้ทุกคนเพราะการให้กับบางคนสุดท้ายมันสร้างทำให้วันรุ่งขึ้นเขาก็นั่งอยู่ที่เดิมพี่น้องเมตตาสงสารขอทานใส่เข้าไปเช็คไปเลย1ล้านบาทวันรุ่งขึ้นพี่น้องจะเห็นเขานั่งที่เดิมเสื้อตัวเดิมกระป๋องเดิมหน้าตาแบบเดิมมอมแมมเหมือนเดิมเก็บเช็คไว้อยู่ในกระเป๋านะฮะไม่ใช่เพราะขึ้นไม่เป็นนะครับแต่เพราะว่าเขาทำแบบนี้แล้วเขาได้เรื่อยๆฉะนั้นพระพีเลยสอนเราบอกว่าทรัพย์ที่เรามีอยู่เป็นของพระเจ้าต้องใช้มันเพื่อช่วยเหลือคนที่เหมาะสมอาจารย์เปาโลได้กำหนดมาตรฐานของแม่ไม้ที่จะเข้าลิสต์ที่ได้รับการช่วยเหลือจะเห็นอาจารย์เปาโลพูดถึงรายชื่อแม่ไม้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเวลาคริสตจักรเขาจะดูแลแม่ไม้ไร้ที่พึ่งเนี่ยเขาจะมีการสรุปรายชื่อว่าใครคือแม่ไม้ไร้ที่พึ่งนางกอนางขอนางคอนางงอนางฮอนกฮูกนะก็จะมีการระบุรายชื่อคนเหล่านี้อยู่ในลิสต์โดยมีคุณสมบัติเช่น1ต้องเป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งอย่างจริงในข้อ5อาจารย์เปาโลบอกเขาต้องไร้ที่พึ่งจริงๆไม่มีญาติพี่น้องไม่มีคนดูแลในชีวิตจริงๆแต่ถ้าหากมีญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็ต้องดูแลและ2ก็คือต้องไม่ใช่คนปล่อยตัวตามเนื้อหนังและความปรารถนาท
ที่ผิดบาปในข้อ6พระคัมภีร์พูดเอาไว้ต้องไม่ใช่คนปล่อยตัวตามเนื้อหนังเพราะว่าคริสตจักรจะช่วยก็ต้องช่วยคนที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรม3คือต้องเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนี่ไม่ใช่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบที่รัฐบาลได้อนุมัตินะแต่หมายถึงผู้สูงอายุที่เป็นม่ายอายุ60ปีขึ้นไปเขาจะยากลำบากในการหาอาชีพและเขาจะยากลำบากในการดูแลตัวเองคริสตจักรต้องดูแลคนเหล่านี้และ4ก็คือต้องไม่ผ่านการสมรสมากกว่า1ครั้งการพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระพีเนี่ยปฏิเสธเรื่องการสมรสใหม่ของแม่ม่ายนะครับเราไม่ได้บอกว่าใครม่ายแล้วห้ามสมรสใหม่ไม่ใช่การสมรสครั้งที่2ของแม่ม่ายไม่ได้ผิดบัญญัติของคนยิวอาจารย์เปาโลจึงไม่ได้ห้ามเรื่องการสมรสใหม่สำหรับผู้ที่เป็นม่ายแต่ในบริบทสังคมยิวเขาจะให้เกียรติแก่หญิงที่แต่งงานครั้งเดียวแม้จะเป็นม่ายสูงกว่าหญิงที่ไปแต่งงานใหม่เขาจะยกย่องหญิงเหล่านี้เพราะว่าเธอถือว่าเป็นคนที่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองในคำสัตย์ปฏิญาณที่เธอได้ให้กับสามีคนแรกตลอดชั่วชีวิตของเธอแต่การที่เขาจะแต่งงานใหม่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดบัญญัติแต่อย่างไรสิ่งนี้เหมือนกับคุณสมบัติผู้ปกครองและจะเปาโลบอกให้คริสตจักรจัดผู้หญิงเหล่านี้เข้าอยู่ในรายชื่อคนที่ได้รับการสาบสุนและ5คือต้องมีลักษณะชีวิตที่ดีมีส่วนในงานรับใช้เธอต้องเป็นคนที่เอาการเอางานมีชื่อเสียงดีดูแลเอาใจใส่ลูกรับรองแขกล้างเท้าทำเอกชนและสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากบำเพ็ญความดีอาจารย์เปาโลให้คัดเลือกคนที่เป็นคนดีคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการช่วยเหลือและท่านระบุในข้อ11ถึง13บอกว่าแม่ไม้สาวไม่ให้เข้าอยู่ในลิสต์นี้เลยอาจารย์เปาโลบอกใครที่เป็นแม่ไม้สาวอายุไม่ถึง60ปีแสดงว่าใครไม่ถึง60ปียังสาวอยู่นะครับในข้อ11ถึง13บอกว่าอย่าให้เขาเข้าอยู่ในรายชื่อนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเข้าอยู่ในชื่อได้รับการดูแลจากเงินคริสตจักรเรื่อยๆในที่สุดเขายังไม่ผ่านบทพิสูจน์ของชีวิตมากพอวันนึงเขาอาจจะหลงระเริงห่างไปจากพระคริสต์แล้วก็จะใคร่สมรสอีกเขาจะถูกตำหนิเพราะละเมิดคำปฏิญาณเดิมๆที่จะถวายตัวรับใช้และเขาจะกลายเป็นคนเกียจคร้านไปบ้านนู้นบ้านนี้มิใช่แต่เกียจคร้านแต่ปากบอนด้วยแล้วก็เที่ยวยุ่งกับเรื่องคนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดบางทีบอกว่าถ้าเราไปดูแลคนที่เขาเองยังสาวอยู่ไม่ต้องทำงานแล้วเราดูแลให้เงินเขาไปเรื่อยๆในที่สุดเขาว่างและสิ่งที่คนว่างทำก็คือปากบอนบัมปีบอกคนว่างจะทำคือต้องหาเรื่องมันคันปากต้องหาเรื่องซุบซิบเนียนตาเขาจะเริ่มยุ่งกับธุระตัวเองแล้วมันมีเวลาเหลือก็เริ่มไปยุ่งกับธุระคนอื่นแล้วก็เริ่มพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาจัมปโลบอกว่าอย่าไปช่วยแม่ไม้สาวเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะช่วยใครหลักที่สองที่จัมปโลสอนไม่ใช่แค่ช่วยเขาพึ่งพระเจ้าหลักที่สองคือต้องช่วยคนที่ผ่านการพิสูจน์ต้องพิจารณาให้แม่นยำก่อนว่าคนนั้นสมควรได้รับการช่วยเหลือของท่านหรือไม่แม้เรามีเงินแต่การให้เงินอาจไม่ใช่ความช่วยเหลือที่ดีเสมอไปเองไหมครับนะวันนี้เรามีเงินแต่เราอาจจะใช้เงินของเราด้วยการให้กับคนที่ไม่เหมาะสมไม่ได้ตรงกันข้ามถ้าเราให้เงินกับคนที่ไม่สมควรมันกลับสร้างผลร้ายกับเขานี่คือหลักที่สองที่ท่านบอกคือช่วยคนที่ผ่านการพิสูจน์ชีวิต3ก็คือขอควายคือช่วยเพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเพื่อเขาช่วยเหลือตัวเองได้ในข้อ14ถึง15อาจารย์เปาโลบอกว่าสำหรับแม่สาวที่ไม่เข้าเกณฑ์ของคริสตจักรไม่ควรจะได้รับเงินช่วยเหลือของคริสตจักรเพราะเธอยังไม่ผ่านการพิสูจน์ชีวิตมากพอคนเหล่านี้อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาให้เธอไปมีสามีมีบุตรและดูแลบ้านเรือนเพื่อจะไม่มีช่องให้ศัตรูนินทาด้วยว่ามีบางคนได้หลงตามพญามารไปแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าสำหรับแม่สาวซึ่งมันไม่ผิดธรรมญาติที่เธอจะไปแต่งงานใหม่ก็ไปแต่งงานใหม่เธอจะได้มีสามีมีหน้าที่เธอจะไม่ว่างเธอจะไม่มีเวลาสำหรับไปยุ่งกับธุระของคนอื่นไม่มีเวลาจะไปพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นเพราะเธอยุ่งกับการซักผ้าการดูแลครัวเรือนของเธอเองจัมปาโลใช้คำว่าข้าพเจ้าปรารถนาให้ไม่ได้หมายถึงการเป็นการวางหลักการนิรันดร์แต่เป็นการพูดถึงข้อเสนอเป็นการเสนอความเห็นของตัวท่านว่าคนเหล่านี้ถ้าเป็นได้ในความเห็นของจัมปาโลก็คือแต่งงานเสียเถอะเพื่อเขาจะได้มีการดูแลชีวิตและจะสามารถยืนได้ในตัวของเขาและไม่กลายเป็นภาระของคริสตจักรที่ใหญ่โตไปเรื่อยๆคนยากจนจะอยู่กับเราเสมอไปโลกนี้จะมีคนยากจนตลอดเวลาในขณะที่เราก็จะมีเงินอยู่จำกัดปริมาณหนึ่งวิธีการช่วยต้องช่วยให้เขาดูแลตัวเองได้ทุกคนมีหลักหนึ่งมีสิ่งหนึ่งอยู่ในตัวคือ self esteem ความรู้สึกต้องการความสำเร็จด้วยตัวเราเองต้องการเห็นว่าตัวเองเป็นคนมีคุณค่าต้องการเห็นตัวเองเป็นคนมีคุณค่าถ้าคนนั้นถูกการช่วยเหลือตลอดเวลาได้รับทรัพย์ตลอดเวลาได้รับความเมตตาตลอดเวลาโดยเขาได้รับเขาจะไม่มีทางที่จะพบความอิ่มเอิบใจเขาจะไม่ได้พบความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ของชีวิตเพราะเขาจะเป็นภาระและรับการช่วยเหลือตลอดเวลาพี่น้องให้เงินไปเรื่อยๆเขาจะไม่มีความอิ่มใจสำหรับคนที่รับเงินตลอดคนที่รับสวัสดิการของทางการในประเทศตะวันตกเขาจะไม่มีความอิ่มใจกับชีวิตเขาจะไม่พบคุณค่าสูงสุดของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยคนอย่าช่วยด้วยการให้ตลอดเวลาแทนที่จะให้นมวัวเขาดื่มให้วัวเขาและสอนเขาเลี้ยงสอนเขาขยายพันธุ์ดีกว่าเพื่อวันหนึ่งในอนาคตเขาจะดูแลชีวิตของเขาและครัวเรือนในอนาคตเพื่อนทำรายงานไม่ได้แทนที่เอามาทำให้ก็มาช่วยเขาทำมานั่งทำด้วยการสอนให้เขาทำ
แม้บางครั้งการสอนให้เขาทำจับมือเขาทำจะยากกว่าเราทำสิ่งนั้นเองให้เขาเสียด้วยซ้ำเมื่อจะช่วยใครอย่าช่วยได้มอบแล้วคิดว่าจบภาระแล้วแต่ให้เราช่วยเพื่อเขาช่วยตัวเองได้เอเมนไหมครับสี่สุดท้ายคือช่วยเด็กคนใกล้ตัวอย่างเต็มที่ก่อนช่วยเด็กคนใกล้ตัวอย่างเต็มที่ก่อนหลักอีกประการสุดท้ายในการช่วยคนพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลสอนบอกว่าให้คนใกล้ตัวช่วยกันเองเราเป็นคริสตจักรเราดูแลกันเป็นจำนวนมากถ้าเราเอาเรื่องภาระทุกคนออกมาแล้วทุกคนช่วยกันถวายหมดทั้งคริสตจักรเราจะถวายกันบ่อยกว่ารอบนมัสการเพราะมีคนต้องการความช่วยเหลือมากกว่าจำนวนสัปดาห์ที่เรามีในแต่ละปีเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือจึงต้องช่วยเหลือเป็นลำดับขั้นเป็นลำดับชั้นในการช่วยเหลือในแวดวงภายในอาจารย์เปาโลบอกวงแรกที่ต้องช่วยเหลือกันคือวงในครอบครัวต่อมาก็เป็นในคริสตจักรต่อไปถ้าผู้หญิงใดมีความเชื่อและญาติพี่น้องเป็นม่ายก็ให้ช่วยดูแลญาติพี่น้องของตัวที่เป็นม่ายอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลยอาจารย์เปาโลกลับมาย้ำหลักสุดท้ายที่สำคัญตั้งแต่แรกก็คือถ้าผู้เชื่อเป็นญาติก็จงดูแลญาติของตัวเองท่านไม่ละเลยและไม่ทิ้งโครงสร้างที่พระเจ้าวางพี่น้องสังเกตไหมทำไมพระเจ้าให้มนุษย์สืบพันธุ์ด้วยการมีครอบครัวเพราะนี่คือกลไกที่พระเจ้าวางไว้สำหรับการดูแลซึ่งกันและกันทั้งยามเด็กทารกและยามแก่เฒ่าพระเจ้าไม่ได้ให้มนุษย์เกิดขึ้นในการเนรมิตเหมือนการเนรมิตครั้งแรกแต่พระองค์เนรมิตมาแค่คนเดียวแล้วก็สร้างคนที่สองขึ้นมาจากคนแรกและหลังจากนั้นก็ให้สืบพงพันธุ์กันตลอดจนขยายเป็นมนุษย์เต็มแผ่นดินโลกถ้าเราปฏิเสธกลไกครอบครัวเท่ากับเราปฏิเสธกลไกการดูแลที่พระเจ้าสร้างฉะนั้นในส่วนตัวผมในฐานะบทบาทที่ผมมีส่วนในการดูแลคริสตจักรร่วมกับทีมคณะผู้นำหลายท่านเนี่ยสิ่งที่ผมคิดก็คือผมต้องการอยากจะเห็นพี่น้องมีครอบครัวที่แข็งแรงสามีภรรยาต้องมีครอบครัวที่แข็งแรงพระเจ้าเกลียดการหย่าร้างบัมบีบอกพระเจ้าเกลียดการหย่าร้างพวกต้องการครอบครัวที่แข็งแรงครอบครัวที่มีความรักความผูกพันเรามาถึงจุดนี้แล้วมันทะเลาะกันไงมันก็ต้องปรับตัวและสร้างครอบครัวมีความสุขเราสร้างได้เราทำได้นะเราทำให้มันเกิดขึ้นมาได้พระเจ้าเกลียดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มันทำลายกลไกที่พระเจ้าสร้างมันทำลายครอบครัวของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเพราะฉะนั้นต้องดูแลซึ่งกันและกันและถ้าเราไม่ฟังก์ชันบทบาทของเราเป็นลูกเราไม่ดูแลพ่อแม่เราเป็นพ่อแม่เราไม่ดูแลลูกเราทำลายบทบาทที่พระเจ้าสร้างไว้ในแต่ละบทบาทของครอบครัวแล้วเราทำให้กลไกนี้มันไม่ดำเนินไปและกลไกนี้ไม่ดำเนินสังคมก็มีปัญหาถ้าสังคมประเทศไหนนะเต็มไปด้วยคนหย่าร้างเต็มไปด้วยคนโสดเต็มไปด้วยแม่ฝาเดียวพ่อฝาเดียวสังคมนั้นเนี่ยจะมีปัญหาในอนาคตลูกจะเติบโตแบบไม่ได้รับการดูแลอย่างเพราะผมที่ดีและสุดท้ายก็จะสร้างปัญหาต่อไปในอนาคตได้เพราะฉะนั้นการดูแลโดยคนใกล้ตัวการใส่ใจครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้คริสตจักรแข็งแรงในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติมั่นคงและแข็งแรงจะดูความล่มสลายของชนชาติไปดูความล่มสลายของแบบอย่างพ่อจะดูความล่มสลายของชนชาติไปดูความล่มสลายของสถาบันครอบครัวและอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเมื่อคนเด็กรุ่นนี้เติบโตขึ้นมาเมื่อนั้นชาตินั้นก็จะยากลำบากเพราะว่าพ่อขาดแบบอย่างชีวิตที่ดีครอบครัวขาดแบบอย่างชีวิตที่ดีงั้นวันนี้อยากให้เราเข้ามาใส่ใจเรื่องนี้สิครับในการดูแลที่เราจะต้องค่อยๆจัดลำดับนะฮะเป็นแผนภาพวงกลมนะครับไล่เป็นวงเป็นชั้นๆไปนะครับวงแรกก็คือตัวเราเองกับพระเจ้านะต้องถูกต้องก่อนนะครับเป็นตัวของเราเองกับพระเจ้าที่ต้องถูกต้องนะตัวเรากับพระเจ้าถูกก่อนเราต้องคิดกับพระเจ้าถูกต้องความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าต้องถูกต้องแล้ววงที่2คือตัวเรากับตัวเราเองเราต้องคิดเกี่ยวกับตัวเองถูกต้องบางคนดูถูกตัวเองบางคนไม่เห็นคุณค่าตัวเองบางคนปรามาสตัวเองเสียด้วยซ้ำหรือบางคนเห็นตัวเองเกินจริงนี่พอเราไม่เห็นตัวเองถูกต้องชีวิตเราก็มีปัญหามันบิดเบี้ยวจากคอหรือแก่นภายในพระเจ้ากับเรากับตัวเราเองและวงที่3ก็คือเรากับครอบครัวของเราตัวเรากับครอบครัวของเราคือวงต่อมาเมื่อเราคิดถูกต้องกับตัวเราเองเราต้องถูกต้องกับครอบครัวของเราแล้ววงถัดไปก็คือต่อคริสตจักรของเราต่อคนในคริสตจักรคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่เจอทุกสัปดาห์ต้องช่วยกันดูแลกันวันหนึ่งคนหนึ่งทุกยากเราช่วยเหลือกันครอบครัวเขาช่วยไม่ไหวเราก็ต้องกระโดดเข้าไปช่วยเหลือกันและวงที่5สุดท้ายคือต่อผู้คนรอบในสังคมภายนอกที่เราจะต้องเหยียดออกไปแผนภูมินี้ไม่ได้พยายามสอนให้เราคิดถึงตัวเราและครอบครัวเราก่อนจนเรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่มันเป็นการที่ทำให้เราเริ่มต้นจัดลำดับของการเริ่มต้นการดูแลจนไล่ออกไปและมันจะไม่ได้จบอยู่ที่แค่วงของครอบครัวหรือตัวเองแต่มันจะต้องไปสู่วงนอกถ้ามันขาดวงนอกวงนี้ไม่สมบูรณ์ถ้าคุณทำได้แค่เฉพาะตัวเองหรือครอบครัววงนี้ไม่สมบูรณ์เราไม่ได้ทำหน้าที่ในพระคัมภีร์ครบทุกข้อพระคัมภีร์หลายตอนบอกให้เราสนใจครอบครัวแต่หลายตอนก็บอกให้เราสนใจคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าด้วยคนในสังคมที่ยากลำบากถ้าเราเอาแต่ข้อครอบครัวเราสนใจข้อครอบครัวเพราะวันนี้คือข้อครอบครัวเราก็เอาพระคัมภีร์ไปครบทุกตอนแล้วเราก็จะกลายเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตผิดเบี้ยวเพราะวิธีคิดของเราผิดเบี้ยวงั้นวันนี้ผมอยากหนุนใจเราทุกคนให้คิดออกไปไกลกับตัวของเราเองวันนี้ก่อนที่ท่านจะวางแผนจะซื้อโทรศัพท์อะไรใหม่จะออกรถอะไรใหม่จะดาวบ้านหลังแรกอะไรให้มันสเปคเท่าไหร่ให้มันเกินงบของเราหน่อยดีไหมในอนาคตเงินเดือนเราจะโตขึ้นคิดเรื่องเงินของเราเผื่ออีกทางนึงคือเก็บออมเผื่อคนอื่นด้วยทุกวงทั้ง5วงนี้พระเจ้าตัวเราคนในครอบครัวเรา
คริสตจักรและคนในสังคมลองแบ่งมันเป็นวงเป็นก้อนสิครับแล้วเราจะพบว่าบางทีโทรศัพท์รุ่นอาม่าก็เป็นประโยชน์กับเราได้ก็สามารถใช้ได้ตัวหนังสือโตเหมือนกันนะฮะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะกับเราและเราสามารถรับผิดชอบทุกบทบาทของเราให้ดีขึ้นได้วางแผนการเก็บเงินออมของตัวเราในอนาคตเก็บเงินออมของเราวางแผนตารางเวลาของเราใส่ใจทุกด้านและพี่น้องชีวิตท่านจะสมบูรณ์ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้นะเราจะไปดูแลคนอื่นให้ดีได้ไหมเราแก้ไขตัวเองไม่ได้เราจัดการชีวิตเราไม่ได้เราจะไปจัดการคนอื่นให้เขาดีได้ยังไงใช่ไหมถ้าเราไม่ดูแลครอบครัวของเราปกป้องครอบครัวไม่ได้ที่สุดงานรับใช้เราจะไปได้ไม่ดีมันจะเป็นเหมือนกับอะไรที่มันฝืนกันนะเราจะไปภรรยาโอ้เธอทำมากไปแล้วเธอไม่สนใจชีวิตฉันเลยสุดท้ายครอบครัวมันก็ไม่มีความสุขเราสอนเรื่องครอบครัวแล้วก็สอนไม่มีพลังเพราะมันไม่ได้มาจากชีวิตของตัวเราสุดท้ายมันดึงการรับใช้หมดไงถ้าพี่น้องละเลยวงไหนนะมันจะดึงซึ่งกันและกันเราละเลยวงครอบครัวนะเราก็จะไปดึงสังคมภายนอกไปดึงคริสตจักรไปดึงตัวเราเองเราไปละเลยวงสังคมภายนอกเราก็จะไปดึงครอบครัวเพราะสุดท้ายเราดูแลไปเรื่อยๆครอบครัวไม่มีทางออกเหมือนน้ำไหลเข้าตลอดไม่ออกมันก็เน่าสุดท้ายครอบครัวก็ไม่ได้คิดเผื่อคนอื่นมันก็ไม่ได้เป็นพระพรฉะนั้นทั้ง5วงนี้มันจะเป็นวงที่เราจะต้องทำให้ครบสำหรับชีวิตของเรา3หลักวันนี้นะครับ1คือตักเตือนและมีใจบริสุทธิ์ต่อกัน2คือให้เกียรติกันและกันและ3คือช่วยเหลือดูแลกันและกันให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันดีมั้ยครับที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างนี้ให้ดีในครอบครัวของเราและในคริสตจักรกับในสังคมอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับ